คลิปนี้นะคะบุ๊กจะพามาออกกำลังกายคาร์ดิโอเบิร์นแฟตโดยใช้เวลาเพียงแค่15นาทีแต่บอกเลยว่าเผาผ่านได้ดีเบิร์นได้เยอะแน่นอนใครที่รีบไปทำงานรีบไปเรียนนะคะตื่นเช้ามารู้สึกว่าไม่มีเวลารับรองว่าทำตามคลิปนี้แค่15นาทีต่อวันหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มจะเป็นของทุกคนแน่นอนค่ะการเริ่มออกกำลังกายเรามาวอร์มอัพกันก่อนค่ะท่าแรกเดี๋ยวจะเป็นการย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะพร้อมแกว่งมือสลับซ้ายและขวาเลยการวอร์มอัพเนี่ยจะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจเนื้อเยื่อข้อต่อต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับการออกกำลังกายลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยค่ะท่าต่อไปนะคะเราจะบิดตัวไปทางซ้ายและขวาโดยการวาดมือไปด้านหลังแบบนี้เลยค่ะให้วาดมือไปหลังที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยนะคะเกรงหน้าท้องด้วยนะคะพยายามให้สะโพกเนี่ยอยู่ตรงที่สุดนะคะบิดเฉพาะช่วงเอวด้านบนค่ะวาดไปให้ไกลที่สุดค่ะท่าต่อไปไฮนี้นะคะกระโดดใช้ปลายเท้านะคะพยายามยกเข่าขึ้นมาแบบนี้นะคะสลับซ้ายและขวาค่ะไม่ต้องยกสูงมากเนาะเอาแค่พอดีไม่ให้เหนื่อยแล้วก็ล้าเกินไปต่อไปนะคะเป็นท่าสควอทแล้วก็ทิปโทค่ะเราจะวาดมือสควอทลงไปแบบนี้พร้อมกับยกตัวขึ้นแล้วก็เขย่งปลายเท้าแบบนี้ด้วยค่ะท่านี้ก็จะได้วอร์มในส่วนของสะโพกต้นขานะคะแล้วก็น่องด้วยท่าต่อไปนะคะบัตคิกค่ะพยายามกระโดดเตะให้ส้นเท้าเนี่ยมาชนกับก้นให้ได้ใกล้ที่สุดนะคะเท่าที่เราจะไหวหายใจเข้าออกด้วยนะคะตอนวอร์มท่าสุดท้ายนะคะเราจะก้มแตะปลายเท้าแบบนี้นะคะสลับซ้ายและขวานะคะพยายามให้ขาตึงตลอดนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าก้มแตะปลายเท้าไม่ได้ให้แตะที่หน้าแข้งก็พอค่ะลำตัวตรงนะคะเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวและบิดแตะสลับแบบนี้เลยค่ะโดยโปรแกรมในวันนี้นะคะเราจะทำท่าหนัก45วินาทีสลับกับท่าเบาๆอีก20วินาทีค่ะซึ่งจะเป็นท่ากระโดดสลับเท้าหน้าหลังแบบนี้นะคะโดยจะใช้ปลายเท้าค่ะคลิปนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่องเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยท่าแรกนะคะเป็นท่าอาลีชัฟเฟิลค่ะเราจะกระโดดสลับปลายเท้าซ้ายและขวาแบบนี้นะคะพร้อมกับแกว่งแขนไปตามสเต็ปด้วยค่ะท่านี้เนี่ยคล้ายๆกับนักมวยนะคะที่ชื่ออาลีเขาจะสลับเท้าแบบนี้ก่อนต่อยเนาะท่านี้เราจะทำ20วินาทีนะคะแล้วจะสลับไปทำท่าหนักอีก45วินาทีค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าหนักค่ะเป็นท่านี้อัพแล้วก็จัมค่ะเราจะแทงเข่าขึ้นมานะคะให้ใกล้กับอกที่สุดนะคะสลับซ้ายและขวาค่ะพร้อมกับยกแขนขึ้นมาแบบนี้ชนเข่าแบบนี้เลยค่ะทำพร้อมๆกันเลยสู้ๆค่ะท่าหนักเนี่ยเราจะทำ45วินาทีนะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวด้วยนะคะกระโดดอัพขึ้นมาท่านี้จะได้ในส่วนของหน้าท้องด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นการกระโดดนะคะก็จะทำให้เราเหนื่อยฮาร์ทเรทพุ่งขึ้นสูงเบิร์นแฟตได้ดีค่ะอีกนิดเดียวค่ะ5 4 3 2 1โอเคครบแล้วนะคะเราจะสลับไปทำท่าอาลีชัฟเฟิลนะคะสเต็ปเท้าไปด้านหน้าและหลังแบบนี้นะคะใช้ปลายเท้านะคะในการลงซ้ายและขวาค่ะฟีลลิ่งเหมือนเป็นนักมวยนะคะเราก็จะพยายามฟุตเวิร์กแบบนี้อยู่ตลอดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาท่าต่อไปเป็นท่าจัมปิ้งแจ็คค่ะท่าง่ายๆเบสิกเลยแต่ท่านี้นะคะคีย์หลักเพียงเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวไว้ด้วยนะคะให้ลำตัวตรงตลอดเวลาตั้งขาเข้าและออกแบบนี้ค่ะตอนทำนะคะพยายามหายใจเข้าออกเป็นปกติอย่ากลั้นหายใจเด็ดขาดเลยนะคะสู้ๆค่ะอีก20วินาทีสิบวินาทีสุดท้ายแล้ว5 4 3 2 1โอเคสลับไปทำท่าอาลีชัฟเฟิลนะคะคลิปนี้อย่างที่บอกนะคะเราจะทำอย่างต่อเนื่องเลยไม่มีหยุดนิ่งเลยนะคะ
ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนครบ15นาทีเป็นการคาร์ดิโออย่างต่อเนื่องไปเลยค่ะท่าต่อไปนะคะเราจะก้าวเท้าไปด้านหลังทำท่าเล็กลังแล้วก็มีอัพขึ้นมา2สเต็ปแบบนี้นะคะแล้วค่อยเปลี่ยนไปทำอีกข้างนึงค่ะดีมากค่ะก้าวเท้าซ้ายลงไปมีอัพ1ซ้ายต่อ2สลับไปทำเท้าขวานะคะ1 2ดีมากค่ะทำวนไปแบบนี้เลยนะคะจนครบ45วินาทีท่านี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของก้นกับต้นขาให้กระชับด้วยแล้วก็เป็นอีกท่านึงที่เหนื่อยแล้วก็เบิร์นได้ดีมากๆเลยค่ะเอ็งทำตัวเกรงหน้าท้องด้วยนะคะตอนทำหายใจเข้าหายใจออกปกตินะคะอย่ากลั้นหายใจอีกนิดเดียว3 2 1โอเคครบแล้วสลับไปทำท่าอาลีชัตเตอร์ต่อเลยค่ะสเต็ปเท้าหน้าหลังหน้าหลังพร้อมแกว่งมือแบบนี้นะคะตัวตรงนะคะสู้ๆค่ะมาค่ะท่าต่อไปมี2 heel tap นะคะเราจะยกเข่าขึ้นมานะคะแล้วก็สลับกับแตะที่เส้นเท้าแบบนี้นะคะสลับซ้ายและขวาค่ะท่านี้นะคะพยายามเกร็งหน้าท้องเกร็งลำตัวด้วยท่านี้นะคะเราจะยกเข่าขึ้นมาสูงนะคะพร้อมกับแตะส้นเท้าแบบนี้นะคะทำสลับซ้ายและขวาเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก3วินาทีค่ะ2 1โอเคมาต่อเลยค่ะไม่มีพักนะคะหายใจเข้าหายใจออกทำไปพร้อมๆกันเหนื่อยไปพร้อมๆกันค่ะท่าต่อไปนะคะคริสครอสแล้วก็สครอสลงค่ะเราจะไขว้มือไขว้เท้าแบบนี้สลับซ้ายขวาแล้วก็สควอทลงไปเลยดีมากค่ะอาจจะงงๆนิดหน่อยนะคะแยกขาออกกางแขนออกแบบนี้นะคะแล้วก็คริสครอส1 2แล้วก็สควอทลงดีมากค่ะเริ่มจากการแยกขาออกกางแขนออกแบบนี้ก่อนนะคะดี1 2และสควอทลงท่านี้อาจจะงงๆหน่อยนะคะค่อยๆฝึกไปค่ะถ้าสำหรับคนที่เพิ่งทำครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าทำติดต่อกันสัก 3-4 วันรับรองคล่องแน่นอนอีก5วิสุดท้ายค่ะโอเคครบแล้วนะคะอย่าลืมสเต็ปเท้าหน้าหลังแบบนี้อยู่นะคะเราจะไม่พักหยุดนิ่งเนาะหายใจเข้าหายใจออกค่ะพยายามหายใจให้เป็นจังหวะนะคะจะได้ไม่เหนื่อยมากเกินไปบางคนออกกำลังกายแล้วไม่หายใจเข้าออกจะทำให้เรายิ่งเหนื่อยยิ่งล้านะคะท่าต่อไปนะคะเราจะสควอทแล้วก็ฟอนแล้วก็แอนด์แบ็คคิกแบบนี้นะคะทำที่ขาข้างขวาก่อนค่ะทำทีละข้างนะคะเริ่มจากขวาก่อน45วินาทีสควอทลงเตะมาด้านหน้าและคิกแบ็คไปด้านหลังดีมากค่ะตอนเตะมาด้านหน้าเนี่ยให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะไหวนะคะโดยที่ขาอีกข้างนึงเนี่ยตรงอยู่เตะมาหน้าและไปหลังค่ะท่านี้จะได้ทั้งในส่วนของก้นสะโพกต้นขาด้านหน้าแล้วก็ต้นขาด้านหลังด้วยห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคป่ะสลับเท้านะคะซ้ายขวาแบบนี้เลยท่านี้เนี่ยเราจะใช้ปลายเท้าในการแท็บนะคะแท็บหน้าแท็บหลังแท็บหน้าแท็บหลังแบบนี้สลับกันไปพร้อมกับแกว่งมือไปด้วยนะคะจะทำได้ง่ายขึ้นมาต่อไปสลับทำอีกข้างค่ะเมื่อกี้ทำข้างขวาแล้วอันนี้เปลี่ยนไปทำข้างซ้ายนะคะใครที่ยกขึ้นสูงได้นะคะก็ยกขาขึ้นมาสูงเลยดีค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะคะท่านี้ก็ไม่ได้เหนื่อยมากเนาะ
แต่ก็เรียกว่าล้าพอสมควรเลยตอนนี้ผ่านไปครึ่งคลิปแล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยบุ๊กก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะแต่เราต้องสู้ต่อไปอีก5วิสุดท้ายค่ะ3 2 1โอเคมาจะเก็บเท้าไปด้านหน้าหลังอยู่นะคะเราจะออกแบบต่อเนื่องนะคะจะไม่หยุดอยู่นิ่งเลยสู้ๆค่ะบุ๊กทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ค่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะมาท่าต่อไปเพอร์ซี่ลังนะคะเหมือนท่าถอนสายบัวค่ะวาดขาไปด้านหลังแบบนี้พร้อมย่อลงนะคะท่านี้จะได้ก้นต้นขาแล้วก็สะโพกด้วยแต่ว่าเราจะใช้มือในการเหวี่ยงขึ้นแล้วก็เหวี่ยงลงแบบนี้ด้วยนะคะจะได้บริหารในส่วนของแขนไปด้วยทำพร้อมๆกันเลยก้าวไปด้านหลังย่อลงแบบนี้เลยค่ะสลับซ้ายและขวาค่ะยิ่งทำไวนะคะยิ่งเหนื่อยยิ่งเบิร์นได้เยอะดีมากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีก15วินาทีเท่านั้นห้าวินาทีสุดท้ายค่ะ3 2 1โอเคครบแล้วนะคะกระโดดแตะสลับเท้าหน้าหลังแบบนี้เลยหายใจเข้าหายใจออกนะคะหน้าท่าต่อไปซ้ายล้างนะคะแล้วก็จัมป์อัพค่ะเราจะทำที่ขาข้างขวาก่อนก้าวเท้าขวานะคะไปด้านข้างแบบนี้แล้วสะโพกไปด้านหลังแล้วก็กระโดดขึ้นตรงๆแบบนี้ค่ะพร้อมเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะก้าวเท้าไปด้านขวาย่อตัวลงดันสะโพกไปด้านหลังนะคะพยายามดันสะโพกไปด้านหลังให้ได้เยอะๆนะคะให้รู้สึกที่ก้นแล้วก็ต้นขาด้านขวาส่วนขาซ้ายเนี่ยเราจะรู้สึกตึงๆนิดหน่อยค่ะแล้วก็กระโดดขึ้นมาดีมากค่ะสวยอีกนิดเดียวสามสองหนึ่งโอเคครบแล้วมาสลับเป็นออริจินัลนะคะกระโดดเท้าหน้าหลังค่ะใช้ปลายเท้าในการลงนะคะอย่าใช้ส้นเท้าเนาะแต่สลับมาทำที่ขาข้างซ้ายบ้างก้าวเท้าซ้ายดึงสะโพกไปด้านหลังกระโดดยกตัวขึ้นดีมากค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะคะอยากนั่งหายใจเด็ดขาดเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีก20วินาทีแล้วค่ะจะจบแล้วสู้ๆค่ะทุกคนวินาทีสุดท้ายค่ะสามสองหนึ่งโอเคมาสลับไปทำท่าเสร็จเท้าหน้าหลังค่ะเก่งมากเลยค่ะสเต็ปเท้าแค่20วิเท่านั้นต่อไปท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่าฟอนพันแล้วก็แจ๊กค่ะเราจะกระโดดตบพร้อมกับต่อยแขนไปด้านหน้าสลับซ้ายและขวาแบบนี้เลยค่ะกระโดดตบตรงกลางต่อยแขนซ้ายกระโดดต่อยขวาดีมากค่ะตอนทำเนี่ยเกร็งหน้าท้องเกร็งลำตัวแล้วก็เกร็งแขนด้วยนะคะตอนที่เราออกหมัดไปด้านหน้าให้รู้สึกว่าแขนของเราเนี่ยได้ใช้พลังออกไปดีมากค่ะอีก10วินาทีสุดท้ายแล้ว7 6แล้ว5 4ค่ะ3 2 1โอเคครบแล้วเก่งมากค่ะทุกคนมาหลั
ังออกกำลังกายเสร็จนะคะต้องคูลดาวน์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนค่ะเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะคะแล้วทำให้เราไม่เมื่อยมากด้วยเนาะหลังจากออกกำลังกายเสร็จแนะนำต้องคูลดาวน์ค่ะท่าแรกเนี่ยเราจะเหยียดท้องนะคะเอามือประสานกันดันตัวไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดนะคะให้รู้สึกหน้าท้องของเรายืดออกค่ะค้างไว้ก่อนนะคะค้างไว้หายใจเข้าออกนะคะท่าต่อไปนะคะเราจะยืดในส่วนของหลังขาแล้วก็หัวไหล่ค่ะเอาเท้าซ้ายก้าวไปด้านหน้านะคะงอเข่าเล็กน้อยส่วนขาขวาเนี่ยให้ส้นเท้าชิดติดพื้นเลยจะรู้สึกตึงที่บริเวณหลังขาข้างขวาค่ะมาสลับท่าอีกข้างนึงค่ะท่านี้นะคะให้ส้นเท้าเนี่ยชิดติดกับพื้นทั้งสองข้างเลยนะคะอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็ดันแขนให้รู้สึกเหยียดที่บริเวณหัวไหล่เยอะๆเลยค่ะมาต่อไปเราจะยืดส่วนหน้าขากันค่ะควอดไตรเซปนะคะทำทีละข้างนะคะเริ่มจากขาขวาก่อนค่ะค้างเอาไว้ค้างเอาไว้พยายามทรงตัวให้อยู่นะคะถ้าใครทรงตัวไม่อยู่จับเก้าอี้หรือกำแพงได้ค่ะมาสลับทำข้างซ้ายด้วยค่ะทำอีกข้างหนึ่งค่ะค้างเอาไว้นะคะ20วิเท่านั้นเองต่อไปนะคะเราจะยืดในส่วนของหลังขากันอีกรอบนะคะพยายามให้มือเนี่ยแตะชิดกับส้นเท้าให้ได้ใกล้ที่สุดนะคะค้างไว้ค่ะค้างไว้ขาเหยียดตรงนะคะขาไม่งอโอเคครบแล้วเก่งมากค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าเหนื่อยแล้วก็เผาผลาญได้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนแค่ทำวันละ1รอบแต่ถ้าใครมีเวลาทำวันละ2รอบไปเลยรับรองว่าหุ่นที่ดีฟิตแอนด์เฟิร์มจะเป็นของทุกคนแน่นอนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe Channel บุกด้วยแล้วก็ไม่พลาดการแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย